สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราสวัสดียังลูกสวัสดีค่ะมูปล่อยนำเข้าเลยค่ะเรามาพร้อมกับ Mindfulness Family นะคะมูปล่อยเพิ่งมาถึงมาพร้อมฝนเลยแล้วก็คุณยายก็บอกว่าให้มูปล่อยเปิดรายการกับคุณยายก่อนอ่ะกราบคุณยายแล้วหันไปทางนี้ไปครัวไว้ไปรอไว้นะจ๊ะกราบยายก่อนเดี๋ยวเราไปครัวครับเดี๋ยวกล้องประจายยังไม่พร้อมจ้ะใครจะน่ากลัวตาไปตกป่าแล้วมันจะรั่วไม่อยากไปครัวมาทางนี้ค่ะเวลาเราเจอเด็กคนนึงบอกว่าไม่อยากไปกลัวคุณแม่เคยเจอเด็กหลายคนนะคะถามว่าความกลัวมีอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าความกลัวมีอะไรแต่พอถามว่าแล้วทำไมถึงกลัวก็เพราะว่าไม่รู้ในช่วงเวลาของการเดินทางหลังโควิด-19 เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการรู้ว่าเราจะรอดได้อย่างไรวันนี้คุณแม่เช็ครายการตั้งแต่ตอนเช้านะทองก้อนได้เห็นว่าอยู่ๆเราก็หายไปเพราะเราไม่รู้ไงว่าตรงนั้นมันเป็นจุดอับเครื่องมือมันไปถึงตรงนั้นแล้วมันหายไปเลยปึ้งแต่เราก็เห็นว่าอ่ะละพอสมควรแล้วมันเหมือนปิดรายการแบบหายไปเฉยๆแต่จริงๆแล้วก็คือตรงนั้นมันเป็นจุดต้องยกยอดคำถามของคนที่เขาถามมาลูกศิษย์แม่ที่ถามมาไว้ตอนเย็นนี่นะใช่เพราะว่ามาตัดช่วงนั้นพอดีจ้าลูกก็ดูอยู่อ๋อมีไหมมีคนเช็คเห็นไหมคะแล้วก็เมื่อกลางวันนี้แม่ก็เช็คนะว่าอาหารของแม่เนี่ยนอกจากจะมีคนดูนะอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วก็ไม่พูดความจริงเนาะแต่ว่ามันมีคนที่หิวแล้วกำลังจะตายชื่อคุณสุทินนะคุณแม่แนะนำคุณสุทินเลยว่าคุณสุทินเนี่ยไปหาท่านอาจารย์พยอมเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นหรอกนะผมพยายามดูนะเขาใส่ความเห็นของเขาเข้ามาหลายๆความเห็นผมว่าเขาไม่ได้แพ้ชีวิตหรอกแต่เขากำลังพ่ายหัวใจเหรอยังไงอ่ะการพ่ายหัวใจนี่คือมองอะไรมันก็ตันไปหมดคิดว่าเขาดูเราอยู่ไหมเนี่ยคิดว่าดูนะเพราะว่าเขากำลังต้องการกำลังใจก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการพ่ายหัวใจอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญการพ่ายหัวใจนี่แพ้ทุกอย่างในโลกนี้จริงๆเขาก็ยังมีกินอยู่นะแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะกินยังไงคือตอนนี้ผมพาแม่หลบฝนกันอยู่ตกแล้วเมื่อกี้นี้เธอก็บอกว่ามันไม่ตกแม่ไปหน้าพญานาคก่อนอ่ะไปหน้าพญานาคพอไหวอยู่ไปค่ะเราก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะเดินช้าลงเพราะว่าเครื่องมือเรามันจะเป็นอะไรที่แบบมีลักษณะของการเดินเร็วฟาสต์เหรอแม่แล้วฟาสต์ประมาณว่าเครื่องมือไปไม่ทันไม่ใช่ที่ผมมองเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่แม่เดินไวเหรอพี่จอยอ่ะเดินไม่ทันเพราะมันก็เลยมีระยะห่างของสัญญาณไม่ใช่ว่าแม่เดินช้าหรือเดินไวจะลื่นมันต้องมีคนสะพายเนี่ยไอเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยจ้ะอ่างั้นเรานั่งตรงนี้กันพี่ผมยืนข้องถ่ายให้แป๊บนึงผมดูกองถ่ายทำแล้วลูกงั้นแม่นั่งตรงนี้ดีไหมลูกนั่งนู่นเลยแม่เปียกแม่ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวลูกตรงนี้นั่งตรงนี้ได้แม่นั่งนี่หรือนี่อ๋อโอเคโอเคตรงที่มันหยดนี่แหละจ้ะนี่ค่ะเราก็รู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าฝนจะมาเมื่อกี้นี้เราก็บอกจอยทางไหนคะฝนกำลังจะตกโอเคไหมคะเอามาสวยงามจอยครับสวยงามเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เห็นละอองฝนเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะทองก้อนแม่ก็เห็นฝนตกแล้วก็คิดว่าฝนมันตกไกลมากเลยตอนที่แบบฟ้ามันแลบๆลูกต้องขับรถผ่าฝนมาแน่นอนช่วง3เดือนใช่ไหมตรงนู้นตกหนักมาก3เดือน3เดือน3เดือนหมู่บ้าน3เดือนเหมือนอยุธยาเลยใช่ไหม3เดือนไม่พอมี2พี่น้องอีกใช่ๆโอ้เหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยแต่ว่าก็ตกไม่แรงค่ะนั่งคุยได้วันนี้เราจะนั่งคุยกันเรากำลังจะพูดกันถึงว่าเมื่อวานนี้แม่ก็สรุปว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าดูอยู่ก็จะจำได้ว่าคุณต้องตั้งคำถามเป็นกับชีวิตตั้งคำถามให้ได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะตื่นมาเราจะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างแม่ว่าฮะแม่ลืมสุทนสุทนดูอยู่เปล่าลูกสุทินกดเข้ามาหน่อยว่าหนูอยู่หรือเปล่านะคะจ้ะก็อยากให้กำลังใจนะเราจะไม่พ่ายจะไม่พ่ายได้ไงในเมื่อเขากำลังเศร้าซะขนาดนั้นลองเล่าไปสิอ่ะผ
ผมเคยมากกว่านั้นอีกแม่สมัยผมเรียนหนังสือแล้วผมต้องเงินไปจ่ายค่าหน่วยกิจหมดเพราะว่าเป็นเด็กหนีออกจากบ้านสมัยก่อนที่เมืองนอกที่ประเทศไทยนี่แหละแล้วก็สองวันแรกเนี่ยที่เงินหมดเนี่ยผมกินน้ำกินน้ำประปาจนมันอ้วกออกมาเป็นน้ำแม่พุ่งออกมาเป็นพญานาคพ่นน้ำออกมาแต่ว่าถามว่าตอนนั้นรู้สึกทุกข์ใจไหมไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนั้นผมก็เดินไปโรงเรียนวัดไปวัดไปหาข้าวกินไปขอหาทางเพื่อจะดำรงชีพต่อไปประเทศไทยเนี่ยมันมีความรู้สึกหนึ่งที่มันไม่เหมือนประเทศอื่นนะแม่ใช่มันมีความเป็นสาธารณะสงเคราะห์แบบนี้เลยนะจ้ะก็ไปบอกท่านตรงๆเถอะไม่มีอะไรหรอกแต่ทีนี้ผมบอกว่าชีวิตอะถ้าแพ้ไม่เป็นไรแต่อย่าพ่ายหัวใจเพราะว่าการพ่ายหัวใจเนี่ยมันหนักหนามากการพ่ายหัวใจคือแม่แบบว่าฉันเคยทำงานออฟฟิศฉันจะไปทำอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าพ่ายหัวใจคือทุกอย่างอ่ะยังยึดติดกับมันอยู่ก็ไม่ได้อะไรก็ทำไปเถอะในแม่กำลังดูฝนมันตกตรงแม่เนี่ยแม่ควรจะอีกไหมเนี่ยเราจะไปครัวระหว่างแม่เดินไปครัวไปได้ไหมอ่ะไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวเอางี้ค่ะอย่างนี้ค่ะแม่กระเถิบมันนี่ก่อนหรือไม่อย่างนั้นก็แม่มันก็หมดแหละตกละใครเอาเก้าอี้มาให้คุณยายข้างพญานาคหน่อยสิขอเก้าอี้ให้ยายจ๋าหน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนนะหลบก่อนเพราะมันหยดตรงนั้นมันหยดนี่แหละค่ะหุบเขาโพธิสัตว์ของเราละค่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าฝนเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าตกดีกว่าไม่ตกอันเนื่องจากว่าต้นไม้จะชุ่มชื่นเมื่อวานนี้กลับมานะคะเราต้องไปรดน้ำต้นไม้เพราะว่าต้นไม้มีอะไรคะมีความเหี่ยวทีนี้ตรงนี้มันดีตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมมันได้อยู่กับธรรมชาติที่เห็นจริงๆถ้าแม่นั่งตรงนี้พอไหวเนาะขอเก้าอี้หวายมาหนึ่งตัวนะคะไหวไหมได้แม่ได้ถ้าแม่ไหวลูกก็ไหวอยู่โอเคเนี่ยค่ะเขาเอามาไหมจอยจ้าแล้วนั่งตรงนี้เลยตรงนี้เป็นส่วนที่มันอยู่ในชายคานะจ๊ะเมื่อกี้ฝ่ายถ่ายทำของเราพี่ปุ๋มกับพี่จอยเดินผ่านพญานาคช่วงจังหวะลมพัดพอดีเลยแม่ผมเห็นพญานาคใส่หัวพวกนี้หาทางโจ๊กไปอ่ะลูกไม่กล้านั่งเก้าอี้กับแม่หรอกเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวขี้กากกินหัวตอนนี้นะคะพวกเราก็หามุมเขาเรียกว่าหาที่ที่ปลอดภัยอยู่เพื่อจะทำรายการเช็คมาทางบ้านเลยค่ะมองดูแล้วแสงเงาโอเคไหมคะเพราะมันเป็นจุดเดียวเปียกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะคือคุณแม่กำลังจะให้กำลังใจกับผู้ชายคนหนึ่งที่แจ้งมาในช่วงรายการที่เราทำเรื่องอาหารอร่อยกินกันหลายคนว่าผมไม่อยากผมไม่มีอะไรจะกินผมอยากจะจบชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการหิวก็เดินไปหาอะไรกินอย่างที่ดร.ทองก้อนบอกว่าไปวัดนะคะแต่การจบชีวิตเนี่ยคุณแม่จะขอร้องว่ามันเป็นเรื่องของการพ่ายของหัวใจและความคิดของเราจอยเปลี่ยนนะเนี่ยจอยต้องมีนะพนักงานทั้งหลายอยู่หลังไมค์เนี่ยนะต้องกางร่มให้พี่จอยนะกางร่มให้พี่จอยนิดนึงไม่งั้นแล้วเครื่องมือมันจะโอ้แม่คุณแม่พูดแม่ได้ห่วงจอยห่วงเครื่องมือจะเอาทิชชู่ไว้เช็ดตัวก่อนคือเรากำลังมีโอกาสที่จะได้ให้เห็นว่าความยากลำบากของการทำงานเนี่ยเราสู้ไม่ถอยและเราไม่เคยพ่ายเลยแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งในทางออกของชีวิตใหม่ก็คือเราเคยอยู่สบายๆอยู่ในสตูที่ทุกอย่างมีไฟมีทุกอย่างเลยพี่จอยพี่จอยลองถ่ายฝนที่มันตกผ่านเขาสิสวยนะเนี่ยจบละแค่นี้ค่ะฝนมาแค่นี้ค่ะนี่คือธรรมชาติเห็นไหมลูกฝนจบละตรงเราเนี่ยเบาละแต่ตรงอื่นน่ะเหมือนมาแล้วไปไม่อันนั้นมันหนักนั่นน่ะนั่นอะลองชีวิตเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะชีวิตเป็นอย่างนี้มาแล้วก็ไปเบาแล้วก็แรงนะคะเหนื่อยพักแป๊บเดียวเวลาที่เรามีโอกาสที่จะเห็นการทำงานของเราที่ผ่านปัญหาที่มันมีปัญญาอยู่ปัญหาก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะปัญหาเป็นเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่เรา
ำให้พวกเราได้เห็นว่ามันมีวิธีการที่มากกว่าหนึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้เราคมขึ้นนะเปรียบเหมือนหินรับมีดเราคมขึ้นของจิตใจที่มันมั่นคงเนี่ยหินที่เรามันต้องมันดูเหมือนเป็นปัญหาเนี่ยออกไปไม่ให้เป็นอุปสรรคของชีวิตนะคะทองก้อนจอยใส่หมวกงามไหมงอบงอบงามไหมดูดีดูดีเฮ้ยแต่แม่ดูฝนดิมันไม่ตกอยู่ตรงแม่มันไม่หยดอยู่ตรงแม่ลูกนี่นั่งเปียกอยู่นั่นแหละใช่เพราะว่ามันเลือกนะว่าใครอ่อนแอมันก็สงเคราะห์นะฮะเนี่ยเวลาการช่วยเหลือใครอ่อนแอก็ต้องสงเคราะห์ใครที่แข็งแรงก็เปียกหมดเป็นห่วงจอยนะจอยโอเคไหมโอเคจอยส่งเสียงหน่อยค่ะโอเคไหมคะค่ะโอเคที่จอยเขาค้ำครวญไปนะคะว่าที่จริงเนี่ยหน้าที่ของจอยต้องมีถึง4คนก็คือ1มีนันทวันมีแม่ชีโอนะคะมีอะไรอีกแล้วก็มีจอยเอามีปุ๋มวันนี้เราอยู่กันเท่านี้แต่งานของเราตอนนี้มีคนดูกี่คนคะมี180โอ้โหตอนแรกคิดว่า20กลัวฝนคนดูแฟนเพจกลัวฝนเนี่ยนี่จะบอกอะไรให้ตอนที่เราคุยอะไรกันแบบนี้ปัญหาเนี่ยเวลาดูย้อนหลังเราอดอมยิ้มไม่ได้นะคุณแม่น่ะจะเช็คงานทุกครั้งเมื่องานเสร็จอย่างตอนที่ทำกับข้าวเนี่ยก็เช็คกันทั้งสังฆะเลยเพราะว่ามันออกกันทั้งสังฆะเลยแล้วก็วันนี้ก็สมชายเขาก็เตรียมแล้วค่ะวันนี้เรามีแผนอนาคตคือดังนี้อ่ะ New Normal เราเตรียมจะยกเนี่ยมองไกลเลยนะไม่รู้เขาเทปูนไปแล้วโดนกำลังไม่เป็นไรแม่พวกปูนนี้นะสมมติว่าแม่เคยเห็นเขาเทปูนในน้ำไหมไม่เคยจริงๆอ่ะปูนมันเทในน้ำได้มันทำปฏิกิริยาทางเคมีได้แต่ต้องว่าผ่านน้ำทะเลต้องไม่ให้มันไหลออกเขาจะมีตัวกั้นเป็นบล็อกกั้นอ๋อแล้วตรงบล็อกนั้นไม่มีน้ำมีน้ำเข้าได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าปูนมันจะเซ็ตตัวของเราจอยอย่าไปไกลเดี๋ยวฟ้าผ่าขึ้นไปไหมจอยมันกล้าจริงๆนะเสียงหายเสียงชัดไหมมุ้ยชัดค่ะแม่ยังไม่มีคอมเมนต์เรื่องเสียงค่ะโอเคต่อไปก็เดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกอีกฝนหยุดแล้วเราจะไปไหนรู้ไหมคะเราจะไปครัวนะให้ใครไปดูครัวให้หน่อยครัวอาจารย์ทองก้อนจะไม่เปียกนะเราพร้อมไหมคะไปที่ครัวเลยค่ะค่ะอ๋อไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นยังไม่ต้องไปหรอกในกรณีที่เรามีบ้านกันอยู่หลังนึงนะคะใครมาก็นอนมาอยู่แถวๆนี้นะคะก็อยู่กันแบบอยู่กันหลายๆคนกินกันหลายๆคนแล้วเราก็ปลอดภัยได้ทุกๆคนมันก็ต้องมีปัญญาในช่วงฝนตกอย่างเงี้ยเสถียรในช่วงแรกภาพลักษณ์อย่างนี้ที่อยู่เลยนะลูกสวยๆมันเปียกไปหมดทุกที่เลยคุณแม่จะจดจำเทปอย่างนี้เอาไว้ว่าในวันที่มันไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีใจเราก็มารวมตัวกันได้มีใจไกลยังไงมันก็มาถึงกันได้ถ้ามีใจยากยังไงมันก็สู้ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นนิวนอร์มอลก็คือหาใครสักคนนึงโอ้ยแม่รู้สึกได้ถึงความปลอดภัยวันนี้นะคงบ้านเมืองคงจะเริ่มขยับตัวกันแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้ที่ลูกขับรถมาจากปากช่องเต็มแน่โอ้โหรถแน่นมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเมื่อวานเนี่ยนะคะคนกลับจากหัวหินกลับจากเพชรบุรีนะคะสวนเราเนี่ยมาตอนวันอาทิตย์บ่ายๆแต่ในขณะที่กรุงเทพเนี่ยขดรถเข้าเยอะแต่อย่าประมาทไปนะอย่าประมาทไปก็รักษาเนื้อรักษาตัวเขาเรียกว่าอะไรป้องกันตัวป้องกันตัวกันพอสมควรเลยว่าแล้วนะแม่จะเอาผ้าคลุมศีรษะแล้วเดินเข้าไปในครัวนะเพราะมันจะมาอีกแล้วนะ3 2 1ลุกแล้วนะคะไปลุกป่ะแม่นะแม่ไม่ต้องคุมหรอกข้างนอกมันไม่ตกไอ้ที่มันหยดใส่เราเนี่ยมันค้างหลังคาป่ะป่ะมาเนี่ยค่ะได้เห็นบ้านเราทั่วถึงเลยนะเนี่ยวันนี้รายการของเราเป็นรายการหน้าฝนณบริเวณที่เราถ่ายทํานี้เราเรียกว่าบริเวณของที่เป็นไอโซวอลนะคะเป็นอาคารเดียวเท่านั้นที่เวลาฝนตกแล้วเราจะมาอาศัยอยู่ได้ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้ามาในห้องครัวซึ่งก็น่าจะปลอดภัยที่สุดเป็นห้องอเนกประสงค์ที่สำราญจริงๆค่ะมาแล้วค่ะคราวนี้ล่มแล้วแทนเคยทำห้องนี้กับพี่ติ่งจำได้ไหมฮะแจวพี่ติ่งแจวกุ้งแจวกุ้งอันนี้ห้องครัวพี่จอย
จอยเขาตกแต่งจอยเขาตกแต่งค่ะว่าแล้วทำไมมันหมูปล่อยมาลูกมาหมูปล่อยมานี่อ๋อยายรู้แล้วหมูปล่อยเข้าครัวเพราะหมูปล่อยจะใช้ตรงนี้เป็นที่ปลอดภัยมาตรงนี้หน่อยครับมาบมาคานมาลูกดีมากเลยนั่งตรงนี้สิครับทำไมหมูยายงี้ใช่ไหมอ่ะอย่างงี้ไหมครับพอเราเข้ามาแล้วฝนสาดโครมโครมเลยนะโครมครามโครมครามป้าตุ๋มเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมมันร้อนเปิดเด็กๆออกไปเปิดหน้าต่างเพราะคนมันมากแล้วมันร้อนค่ะอ่ะหมูปล่อยนั่งตรงนี้ค่ะมันเป็นห้องที่พอปิดกระจกแล้วเนี่ยมันปลอดภัยเรื่องฝนแต่มันร้อนเรื่องจ้ะอ่ะหมูปล่อยนั่งตรงนี้งั้นพี่จอยจะทำงานยากหรอกนึกถึงป้าจอยนึกถึงป้าจอยนั่งลงนั่งเหมือนพ่อค่ะล่ะอ่ะฝนตกเนี่ยมันก็เพิ่มความชื้นนะคะจ้ะโอเคไอ้ลมเห็นไหมลมเข้าเลยฝนตกมันก็เพิ่มความชื้นใช่ได้ยังไงครับเพิ่มความชื้นแล้วยังไงครับมันจะเย็นขึ้นมันจะเย็นแต่เมื่อกี้ยายเข้ามามันอ้าวอ่ะห้องนี้มันปิดหมดจ้ะแต่ตอนนี้เย็นแล้วหนูปล่อยแล้วให้ยายฟังถ้าฝนตกประโยชน์ของฝนคือนอกจากเพิ่มความชื้นแล้วคือจะทำให้ต้นไม้เติบโตต้นไม้เติบโตและต้นไม้โตแล้วมันทำอะไรอีกต้องคิดต่อสิลูกให้ผลต้นไม้ให้ผลผลผลิตแล้วผลผลิตมีแล้วให้ผลผลิตแล้วใครเติบโตเพราะผลผลิตอีกลูกไม่ทราบครับยายยายปุ๊บเอาไว้เลยนะอย่าอึวันนี้บอกหมูปล่อยห้ามมีเอฟเฟกต์โอ้โหหมูปล่อยมาทำให้เท้าของยายเนี่ยมีที่รองนุ่มมากเลยหลานยายโอเคเราคุยกันว่าวันนี้จะไม่มีเอฟเฟกต์พออึปุ๊บยายกระดิกแล้วกันวิธีการเทคนิคหมูปล่อยครับวันนี้ไปสมัครเรียนแล้วเป็นยังไงครับไม่ได้ไปสมัครเรียนแม่ไปซื้อหนังสือเหรอเธอแน่ใจเหรอจะเอาหลานฉันไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็ดีนะคือเวลามาอยู่กับแม่ก็เวลาอยู่โรงเรียนเรียนอังกฤษโปรแกรมก็ได้ภาษาใช่ไหมเมื่ออยู่กับแม่ก็ได้ภาษาคนพ่อผมไปเงินกับพ่อแล้วนะครับพ่อโอเคไปที่โรงเรียนได้ภาษาอะไรครับลูกที่โรงเรียนไม่ทราบแล้วอยู่กับยายได้ภาษาคนแปลว่าอะไรลูกได้ภาษาธรรมะครับนั่นแหละหลานฉันแล้วไม่มีหลานฉันอะนั่งอยู่กับเพื่อนยายก่อนนะยายกำลังจะพูดเรื่องชีวิตใหม่เผื่อหมูปล่อยจะเสริมอะไรมานะลูกมันก็เป็นสีสันดีนั่งในครัวก็ต้องอย่างเงี้ยแหละ My Food Night Family นะคะนึกถึงพี่ติ๋งด้วยพี่ติ๋งนี่คนรักหมูปล่อยมากก็จะรอคำคมของหมูปล่อยอยู่ในใจฉันเลยคุณนายติ่งฉันที่ชูให้หน่อยสิเนี่ยน้ำมูกมาเลยเนี่ยฮะตากฝนวันนั้นตากฝนพี่เสถียรหนึ่งมาดามสุบอกว่าหมูปล่อยน่ารักที่สุดน่ารักมากค่ะเขาก็มาก่อนรายการสัก2นาทีมากราบคุณยายกราบ4ครั้งยายก็ขำๆแล้วอันนั้นมาหน่อยสิมาใกล้ๆมากราบกราบยายแบบให้กำไรไงฮะก็อยากจะให้กำลังใจสำหรับคุณสุทนแล้วก็อย่างวันนี้สุทินสุทนมันขุดร่องให้แม่อยู่ไม่ต้องเห็นใจมันหรอกมันขุดลางอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูน้ำฝนที่ตกสุทนเขาบอกว่าถ้าตกมากกว่านี้มันจะไหลส่วนคุณสุจินนะคะถ้ามีความลำบากทางใจติดตามไปเรื่อยๆกับลมหายใจแห่งสติและใช้สติเนี่ยค่ะเป็นเหมือนอริยทรัพย์เราไม่มีทรัพย์ภายนอกไม่เป็นไรแต่ทรัพย์ภายในคือหัวใจของเราที่รู้ทันไหวคุณกำลังท้อแท้อย่าพ่ายหัวใจที่มันแค่ไหวแล้วหูเบาหน่อยหูปล่อยป้าติ๋มมาแล้วบอกว่ารอคำคมหูปล่อยคิดถึงทุกคนคิดถึงแต่ไม่คิดถึงแจ่วกุ้งอ่ะป้าติ๋มมาแล้วอ่ะพรุ่งนี้กินอะไรอ่ะพรุ่งนี้คนเยอะค่ะ1 SCG มาค่ะป้าติ๋งค่ะพรุ่งนี้ SCG อาจจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยแม่พรุ่งนี้เพราะว่าหาสตอผัดกุ้งให้แม่ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็ถามมาเหมือนกันอภิปานีขาสตอจากชุมพรนะคะถ้ามีส่งมาหน่อยอยากได้คองแคลงน้ำกะทิไม่ตุ๋มคองแคลงน้ำกะทิเธอไม่มีเวลาทำหรอกเพราะพรุ่งนี้เธอจะต้องคุยกับ SCG แล้วก็เดี๋ยวมีพี่เบิร์ดน้องแคร์มากินด้วยแล้วก็คณะทำงานสะชัยดีกลุ่ม SCG อีก2รถ
ตู้ใหญ่ๆผมมีเวลาทำขนมแป๊บเดียวแหมมาบากเราเราผมไม่ได้นั่งเล็กนานหรอกฮะอ๋อน่ะเห็นไหมได้แล้วก็วันที่10นะครับจะมีเด็กๆที่เขากักตัวเรื่องจักรยานลืมไปชุดโซลาร์เซลล์กับวินมีอุจมาด้วยพรุ่งนี้ใช่ไหมอ๋อละสิร้อยคนร้อยคนพรุ่งนี้เขาจะมาดูมีโซลาร์เซลล์เยอะไหมเยอะไม่สิโซลาร์เซลล์มันดีนี่แล้วมีวินด้วยนะเป็นพัดลมด้วยนะเป็นกังหันด้วยนะจ๊ะจ้ะเพราะว่าเรื่องมาสเตอร์แบนพลังงานต้องเสร็จละงานมันไปเยอะแล้วเราควรประหยัดพลังงานเยอะมากเราควรจะประหยัดพลังงานเพราะอะไรล่ะลูกอันดับแรกก็จะเอาบนหลังคาก่อนหลังคาไอซ์วอลก่อนไอซ์วอลมันพูดไปทั้งลูกเพราะไมโครโฟนอยู่กับเราดุลูกเราอยู่กับเราไมโครโฟนดุที่ไหนเราจะไปดุทำไมเล่าแม่จ้ะเขาปกติเขารักกันจะตายแต่ตอนนี้หมูปล่อยกำลังมีเครื่องมืออยู่อย่างหนึ่งจอยดูหมูปล่อยปล่อยมีเครื่องมืออะไรลูกยังถือไหมแตนแตนแตนแม่อยากได้รถอ่ะรถคือตอนเนี้ยปัญหาของเราอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นอุปสรรคเล็กน้อยคือรถที่เราใช้ข้างในมันไม่พอใช้ในการใส่ถังน้ำถังปุ๋ยไปฉีดพ่นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะลูกก็เลยอยากได้รถแต่ที่ไหนอ่ะซื้อกำลังถูขาไม่ตุ่มอยู่คืออย่างนี้ค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าตักเราต้องกว้างมากเพราะว่าเราเริ่มขยายการทำงานของเราถึงขั้นที่เรียกว่าใน1เดือนนี้เราก็มองโปรแกรมที่เราจะต้องทำเนี่ย2 3 4 5อะไรบ้างนะคะดังนั้นการสนับสนุนในทุกการช่วยเหลือนะคะคุณแม่ว่าบางคนก็มีรถเหลือใช้เก่าๆเราก็ใช้ได้เราไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดเราต้องประหยัดลูกไอ้ที่ลูกไปดูมาเนี่ยก็เก่าแล้วก็เหรอแล้วลองดูประหยัดประหยัดประหยัดคือตอนนี้เรามีข้อตกลงกันว่าเราจะทำงานอยู่บนพื้นฐานของการประหยัดสุดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็เร็วด้วยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของฤดูกาลแล้วก็มีเรื่องของการเข้าพรรษาซึ่งคณะแม่ชีเนี่ยค่ะวันที่13เนี่ยค่ะก็จะมีการบวชที่เสถียรหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมาดามสุขก็ไปสมัครแล้วก็ตอนนี้ก็21คนแล้วนะคะคือตอนนี้ค่ะเราจะเห็นเลยว่าเราเป็นที่พึ่งอ่ะผมก็จะแบบเรือนพักไม่ฉีดยังไม่เสร็จเออใช่เนี่ยค่ะเรือนพักไม่ฉีดก็จะต้องเสร็จโดยต้องวางแผนแต่คุณแม่ไม่หนักใจคุณแม่ว่าจริงๆแล้วนักบวชที่มาบวชกับเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับความยากลำบากวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้มันก็เห็นจริงๆว่าในท่ามกลางฝนตกเราแทบจะไม่มีที่อยู่กันเลยในหุบเขาที่แบบกันฝนใช่ไหมนอกจากกุฏิไม่ชีที่มีอยู่เดิมเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะมองว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรที่มันเป็นโครงโล่งๆกุฏิไม่ชีที่มีอยู่เดิมอ่ะเปียกหมดทุกมันก็เปียกหมดอ่ะถ้าฝนขนาดนี้นะเปียกหมดมันรั่วด้วยมันสาดตั้งแต่หลังแรกทะลุยันเชิญอย่าประจานนะฮะเอาไม้กลับมาที่เราสู้ๆค่ะสู้ๆลูกMy Funet Family สู้ไม่ถอยเราต้องชู้กับสิ่งที่มันเป็นจริงมูปล่อยครับมูปล่อยครับเสียมูปล่อยครับอะไรเอ่ยใครที่ไหนจิดูความน่ารักนะคะเด็กก็อยากอยู่กับเครื่องมือยายอนุญาตให้มูปล่อยเล่นได้แต่ลดการใช้เสียงตกลงไหมครับโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาบอกนะอย่าลืมคำคมนะลูกค่ะหนูปล่อยไม่พักด้วยครับเอาไหมทีนี้แม่บอกว่าจะออกไปห้องเลยครับเขาบอกว่าไมโครโฟนดีเนี่ยนะคะต้องหัวเราะเบาลงเมื่อไงเสียงมันจะแป้นนำอะไรเพราะตอนนี้มันดีมากเลยไมโครโฟนเนี่ยพวกนี้คงจะต้องทำอาหารเสริมแล้วล่ะแม่เพราะว่าก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวส่วนหนึ่งล่ะ
แล้วก็คงจะต้องหากับข้าวอีกสักอย่างอันนี้เราพูดกันรายการอาหารได้ไงจ๊ะเดี๋ยวเก็บไว้เอาไปกลับมาเดี๋ยวก่อนแม่จะสรุปเมื่อเช้านี้ลูกฟังมาช่วยกันสรุปคือหนึ่งตื่นขึ้นมาตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างเราจะได้ไม่รู้สึกช้ำอยู่ในใจของเราคนเดียวนะช่วยม้าช่วยแมวช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยอะไรก็ได้มันจะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วจากนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการกำลังที่มันจะแข็งแรงก็ไปเลือกคบคนที่จะทำให้เรามีกำลังเหมือนเราทำหุบเขาเนี่ยถ้าเราไม่มีพลังของคนนู้นคนนี้มาช่วยเรามีเงินเราก็ทำให้หอกหน้าทองก้อนอาเชวันนาจะพาตานใช่เราตายกันจะเสวนาโอ้ตายเดี๋ยวคนเขาก็เปลี่ยนช่องหลอกโทรคบคนพาลไม่ดีอย่าเสวนากับคนพาลให้คบบัณฑิตหมูปล่อยเป็นบัณฑิตไม่รู้เรื่องดีปล่อยไม่ทราบไม่ทราบเลยนะคะเรื่องนี้ปล่อยไม่เกี่ยวคือเวลาที่เราเลือกชุมชนที่เราอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นการช่วยกันสร้างสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่เหน็ดเหนื่อยโหลดเกินไปบางทีชีวิตมันโหลดเกินไปมันก็หมดแรงนะคะฉะนั้นทุกองค์ประกอบสัปปายะเนี่ยต้องมีหมดเลยอาหารก็ต้องสัปปายะที่เราพูดกันว่าพรุ่งนี้คนกินอาหารต้องสัปปายะอากาศเนี่ยแม้ว่าเย็นเนี่ยดีนะมันไม่ร้อนนะอากาศสัปปายะบุคคลสัปปายะเนี่ยเราอยู่กันเราเปิดใจเราคุยกันเราเกื้อกูลกันคำสอนสัปปายะคำสอนก็คือไม่พากันงมงายแล้วพรุ่งนี้ผมยังต้องเตรียมใจเลยนะแม่ว่า SCG ยกทีมใหญ่มาเนี่ยว่าลูกจะมีความรู้คุยกับเขาไหมมีสิแหมทำเป็นถ่อมตัวเดี๋ยวดึ๊บเพราะว่าเขาจะมาขอให้ไปเป็นที่ปรึกษาก็เล่นตัวแต่ว่าพี่ติ่งขาสบายใจได้เลยค่ะเราจะได้บ่อน้ำในสะอโนดานโลกุตระแน่นอนพี่ติ่งกลับมาในหุบเขาอีกครั้งหนึ่งพี่ติ่งก็จะต้องเดินขึ้นไปกราบพระอริยธราที่บนภูเขาจำลองแล้วนะคะแล้วก็เราก็ยังเอาคำ question mark ของพี่ติ่งว่าเวลาจะสร้างอะไรช่วยนึกหน่อยว่าที่เนี่ยเวลาฝนตกจริงๆเราไม่มีที่อยู่เนี่ยเราเอามาคิดละเดี๋ยว SCG ช่วยเราได้ก็ส่วนหนึ่งนิพพานชิมลองแม่ก็ส่วนหนึ่งนิพพานชิมลองก็ง่ายมากคราวนี้เราจะง่ายแบบคึ้งง่ายมากผมปรึกษาช่างของเราเรียบร้อยก็มีวิธีการใหม่ๆในการใช้คือสิ่งเดียวที่ต้องทำตอนนี้ก็คือคุ้มฝนใช่ครับคุ้มฝนแต่ต้องเร่งทำนะแม่เพราะว่าฝนโอ้โหนี่มาทุกวันเลยค่ะนี่มาทุกวันเลยนะแต่ก็มาผิวๆอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วก็ไปแต่ถ้าอย่างเงี้ยเรายังต้องรดน้ำต้นไม้ถ้ามาอย่างเงี้ยต้นไม้ใหญ่แล้วพรุ่งนี้ต้นไม้ใหญ่เข้าอีก33ต้นน่ะลูกไม่กลัวหรอกเพราะว่าระบบเริ่มรันละระบบเริ่มเดินระบบละว่าจะต้องเราต้องทำเรื่องน้ำที่ไหลลงมาตามคลองไส้ไก่แล้วนะอันนี้ได้กี่วันนะเสร็จเห็นไหมก็น่าจะสักวีคนึงน่าจะเสร็จเห็นไหมคะในทำงานกันในหน้าเลี้ยงข้าวออกประตูจ๋าหน้าเลี้ยงข้าวออกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกระบบมาสเตอร์แผนเรื่องระบบพลังงานกับน้ำมันจะมาพร้อมกันไม่งั้นอ่ะเราจะมาแบกค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟค่าอะไรเราจะไม่ไหวเราจ่ายเงินค่าไฟเมื่อเดือนที่แล้วที่หุบเขาไปกี่ตังค์60,000นะหกหมื่นสายสัมพันธ์โอ้ตายครึ่งแสนแล้วนะเนี่ยตายอกจะแตกอกแม่จะแตกใช้ไฟอะไรกันเนี่ยไม่ใช่แม่งานก่อสร้างงานคอนสตรัคชั่นน่ะมันใช้ไฟเยอะออกเชื่อมกันโอ้โหอย่างกับมีงานรื่นเริงภูเขาทองสมัยก่อนไฟระยิบระยับค่ะทำให้เราก็เลยจะต้องมาใช้เรื่องของโซลาร์เซลล์กับเรื่องระบบน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแล้วก็มีเรื่องของวินวินครับเอาสักกี่ตัวดีวินเผื่อใครมีอยู่ทางนี้ใครพอมีจะได้ช่วยเราได้3ตัวครับตอนนี้อยากได้เทคโนโลยีล่าสุดของอินเดียสเปคไปแล้วเพราะว่าวินเนี่ยมันจะมีแรงลมเบรกอยู่กับแรงลมเริ่มทำงานเริ่มทำงานก็เขาจะวัดกันเป็นเพอร์เซกอย่างแรงลม3เปอร์เซกเริ่มทำงานแต่ปกติอะกังหันลมบ้านเราเนี่ยจะทำงานอยู่ที่ประมาณ8เปอร์เซก8ครับ8ว่าใหญ่หมายถึงว่าแรงลมต้องระดับหนึ่งถึงจะใช้ได้จ้ะแล้วของเราทีนี้ของอินเดียตัวล่าสุดเนี่ย
กำหนดไว้ว่าประมาณ 3% ได้ไฟแล้วอ๋อเอาให้มันเล็กลงประหยัดขึ้นไม่ได้เล็กลงแต่ว่ามันกินลมได้ดีกว่าการออกแบบใบพัดใหม่คือคุณแม่ไม่ค่อยเข้าใจราคาเวลาเรื่องนี้ก็ต้องให้ทองก้อนเขาช่วยสอนใครจะไปกล้าสอนแม่เออก็ฟังไงฟังอยู่พูดให้ฟังอยู่แล้วพิจารณาแล้วไปทำให้ค่าไฟมันถูกสิเขาเรียกว่าอะไรนะพอเปลี่ยนโทนเสียงหน่อยโดนเคาะหัวละโดยเฉพาะเวลาขู่หมูปล่อยจริงไหมคะลูกหมูปล่อยอะไรคะปล่อยดูอะไรครับลูกปล่อยช่วยยายทำงานไหมเนี่ยช่วยยายทำงานไหมครับอืมมาเออมาโอ้โหเขามีสำนึกนะคะอ่ะหมูปล่อยมานั่งตรงนี้ลูกมาครับเราไม่ได้อยู่กันหลายวันนะคิดถึงกันเนาะยายก็คิดถึงหมูปล่อยนะแล้วหมูปล่อยคิดถึงยายไหมจ๊ะครับคิดถึงนะเวลาคิดถึงเราทำยังไงกันครับลูกเราทำอะไรดีๆตอนที่อยู่ห่างกันหรือเราทำอะไรไม่ดีเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครเห็นอันไหนคะเอาก่อนเอามานี่ก่อนเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบนะคะโอ้ปากจากไม่ยุ่งพูดมาดีขึ้นอีกนิดนึงคือไม่ทราบนะคะแต่เป็นมุกเมื่อวานนี้เขานั่งบ่นคิดถึงยายจานะว่าคุณพ่อใช่ไหมพ่อยังไข้อยู่เลยเมื่อวานนี้เหรอพูดจริงพูดเล่นมากอดหน่อยเถอะมาเมื่อวานนี้พ่อก็บ่นด้วยว่างานเยอะงานเยอะเหรอหายคิดถึงแล้วโอเคหมูปล่อยนั่งมาเป็นเพื่อนพ่อหลายชั่วโมงเนี่ยไปนวดพ่อหน่อยไปนั่งทางด้านโน้นนะมาคือเวลาเรามีเด็กเอาไว้ก็ชื่นใจแล้วก็เขาก็งานหนักนะคะตอนที่อยู่ที่เสถียรหนึ่งเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราเองก็ไม่ได้ดูเด็กเลยอ่ะคุณแม่ก็ทำงานทุกพิเรียดเลยเอ้ยวันนี้หมอจ๋าดูรายการของแม่นะอ่ะเดือนอาจารย์เขาปรับเพิ่มกับแม่เขาได้กัดเท้าแม่เขาเอามาคุยผมทับถมพี่มันบอกว่าใช่เธอก็ไปบอกเฮียไม่เคยได้กราบเท้าแม่แบบจ๋าหรอกใช่ใช่เออแล้วแต่แกเธออย่าบอกหน้าอิจฉาคำถามแรกคิดถึงป้าติ่งไหมครับหมูปล่อยพูดกับป้าติ่งเรื่องหมูปล่อยป้าติ่งอยู่ที่กล้องหรอป้าติ่งดูอยู่ยิ้มใหญ่เลยนั่นน่ะเคยคำถามเจ้าค่ะลูกสาวเห็นเพื่อนทานสปายแล้ววันหนึ่งลูกเข้ามาขอลองทานแล้วลูกจะแนะนำลูกสาวยังไงคะสปายเอาละสปายเคยสอนว่ามีแอลกอฮอล์ไม่เหมาะกับเด็กยังไม่ถึงเวลาแต่ลูกสาวบอกอยากรู้เป็นไงและสัญญาว่าจะไม่ติดลูกอยากให้คุณยายแนะนำคำสอนค่ะคุณแม่เคยพลั้งปากว่าถ้าโตแล้วจะให้ลองทานแต่ลูกบอกว่าตอนนี้อายุ16แล้วค่ะคือจริงๆไอ้สปายไวคูลเลอร์เนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยแม่ยังสาวๆนะจริงเหรอแม่จริงมันมานานแล้วเนี่ยแสดงว่ามันก็ไม่ได้หมูปล่อยเท้าหมูปล่อยอยู่หน้ายายนะลุกขึ้นมาเร็วพี่จอยนะเขาต้องหลบกล้องนะเจ้าหมูปล่อยคืออย่างนี้ค่ะเขาก็อายุ16แล้วเรามีสัญญากับเขาก็ให้เขาลองกินอยู่หน้าเราเนี่ยอยู่กับเขาในลักษณะของการที่มีสัญญาเนี่ยเด็กอายุขนาดนี้ถ้าเป็นคุณยายนะคุณยายก็ให้ลองนะเออจริงก็เอาว่าไงอะตรงผมไม่รู้ว่าอะไรผม ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศนะแม่เขากลัวว่าลูกชายเขาอาจจะไปกินเหล้าแล้ววันหนึ่งเขาก็บอกว่าลูกชายตอนอายุ15-16นี่แหละกลัวเขาจะไปดื่มสุราใช่ครับใช้คำว่าจะไปดื่มสุราก็ได้แล้วก็เขาวันหนึ่งเขาก็เลยชวนลูกเขาเนี่ยไปดื่มเหล้าไปซะเองเลยไปพาไปซะเองเลยแต่ว่าอันลิมิตของสำหรับวันนั้นคือเขาบอกให้ลูกกินไปเลยไม่เป็นไรที่สุดแล้วเพราะเขาอยู่ด้วยเขากินวันนั้นน่ะครั้งเดียวในชีวิตแต่ผมก็ไม่เห็นเขากินอีกเลยเพราะมันทั้งอาเจียนทั้งบ้านหมุนทั้งแฮงโอเวอร์อีกวันหนึ่ง3วันไปไหนไม่ได้ทั้งอาเจียนกินอะไรไม่ได้เขาจะรู้พิษภัยของมันเป็นยังไงแล้วก็แต่ที่ให้กินอย่างนั้นเพราะว่าอยู่ในสายตาและการคอนโทรลที่พ่อเขาอยู่ด้วยใช่ไม่ได้ให้ไปกินกับเพื่อนเพราะหลังจากที่มันทำลายสติปัญญาไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนมันอ่อนแอมันอาจจะเกิดอะไรหลังจากนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ
ให้เห็นโทษสักครั้งหนึ่งก็ดีก็จะได้ไม่เป็นอีกคือถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยเขาไม่เคยเห็นโทษของมันจริงจังแล้วก็เขาเห็นฐานไฟก้อนแดงๆอ่ะแม่ถ้าเขาไม่รู้อ่ะด้วยความไร้เดียงสาของเขาอ่ะเขาอาจจะไปทำอะไรที่มันเลวร้ายกว่านั้นแต่ว่าถ้าเขาได้แตะแล้วรู้ว่ามันร้อนเขาก็จะปล่อยเองเขาจะได้จำจ้ะก็คุณแม่อย่าหนักใจเลยค่ะอายุ16เนี่ยมันจะไปทะเลาะ กันซะเปล่าๆพูดอะไรกับเขาแล้วเราก็นั่งเป็นเพื่อนเขาลองใช้เทคนิคอันนี้แหละค่ะทำไปด้วยกันให้เห็นโทษของสิ่งนั้นแล้วให้เขาหยุดด้วยตัวของเขาเองอย่าปล่อยให้เขาไปที่อื่นอย่าให้เขาไปกินกับเพื่อนถ้าสมมติเป็นหลานดูยาอยู่ก็ให้รู้ว่ามันก็ไม่ได้ปลอดภัยหรอกนะคะสิ่งที่มันทำลายสติปัญญาแต่ถ้าหนูอยากลองแล้วก็มีสัจจะ กับแม่อยู่ยายก็คิดว่าแม่นั่นแหละค่ะต้องเป็นเพื่อนแล้วก็ทำให้เขาเห็นได้ถึงทุกโทษของสิ่งนี้โดยไม่ต้องไปย้ำว่าเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วเด็กเนี่ยนะคะเขามีสำนึกเองแล้วคุณแม่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังมีเด็กคนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จบปริญญาโทแล้วล่ะค่ะเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากเที่ยวแล้วเขาก็ไปเที่ยวจนกระทั่งเขาไม่ตื่นเต้นกับการเที่ยวแล้วเรื่องเนี้ยแต่ว่าปล่อยยังตื่นเต้นอยู่นะคะเพราะว่าจะได้รู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจ้ะก็ปล่อยเราก็ยังไม่ได้ห้ามปล่อยเที่ยวนะลูกปล่อยยังไปเที่ยวกับพวกเราได้อยู่นะใช่ไหมก็เรื่องนี้นะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็เที่ยวจนกระทั่งเขาเกินลิมิตพอเขาเกินลิมิตเนี่ยค่ะตัวเขาเองนะคะก็ถูกปลดออกมาจากนักเรียนทุนไอ้นั่นเลวร้ายจริงฮะเขาก็หลุดออกจากถูกแล้วเขาก็อยู่ในช่วงเวลาที่พ่อแม่ก็เศรษฐกิจลำบากตอนนั้นฟองสบู่แตกด้วยเขาก็ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเขาได้เห็นทุกโทษแต่ว่ามันลองไงมันลองสตอรี่ไงแล้วก็มีอยู่วันนึงเขาบอกว่าเขาคิดว่าถ้าเขาตื่นขึ้นมาเช้านี้แล้วไม่มีผู้หญิงที่อดทนกับเขาคือแม่เขาผู้หญิงคนนี้หายไปผู้หญิงคนที่อดทนกับเขาในทุกเรื่องเนี่ยหายไปเขาจะอยู่ยังไงสิ่งที่ตามมาสำหรับเขาก็คือเขาหยุดทุกเรื่องเพราะเขาก็ได้สำนึกว่าถ้าผู้หญิงคนที่ดูแลเขาตายไปเขาจะใช้ชีวิตอย่างคนที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ถามว่าสำนึกอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรไม่รู้นะไม่รู้เรื่องนี้เด็กคนนี้บอกว่าได้เพราะว่าวันหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันค่ะแม่พูดกับเขาในวันที่เขากลับบ้านด้วยคำพูดที่ว่าแม่ดีใจที่ลูกปลอดภัยและกลับมาถึงบ้านถ้าอย่างนั้นแม่ไปนอนแล้วนะเขาบอกคืนนั้นแหละที่เขานอนร้องไห้ทั้งคืนว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีผู้หญิงที่พูดกับเขาอย่างนี้เขาจะอยู่ยังไงแล้วเขาก็พลิกเลยค่ะแล้วในที่สุดเขาก็ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วค่ะก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเด็กเขาก็มีวิธีการสองข้อของเขาแบบเขานะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วที่หลานคนนี้ก็มาปฏิบัติก่อนที่จะไปต่างประเทศแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังว่าเขาหยุดจริงๆเพราะเขารู้ว่าคนที่รักเขาไม่ว่าเขาจะดีหรือเขาจะเลวก็ยังรักเขาอยู่ค่ะโอ้ยดีจังทำไมผมไม่เกิดมาช่วงเวลาอย่างนั้นบ้างเอาละเอาละดราม่าเธอทำกับหมูปล่อยให้ดีเถอะอย่าให้มันมาพูดอย่างนี้กับเราป้าหนิงให้ปูนปั้นมาทานกับเพื่อนที่บ้านค่ะออกเงินให้เลยจะได้ไม่ไปที่อื่นห้ามเพราะว่าห้ามยากค่ะปูนปั้นก็เป็นเด็กที่จบมาจากอังกฤษไงลูกพี่ตีไงก็เป็นหลานน่ารักเชียวค่ะแล้วก็บอกว่ากราบสาธุค่ะคุณยายจะนำไปปฏิบัติเจ้าค่ะสบายใจแล้วเจ้าค่ะจะไปสอนลูกสาวจ้ะก็นี่ค่ะช่วงอย่างนี้ช่วงเย็นๆของเราก็ถือว่าเป็น mindfulness family ก็คุยกันก็มีหมูปล่อยเป็นตัวอย่างของเด็กรุ่นหมูปล่อยมีปูนปั้นลูกน่ะปูนปั้นก็รุ่นเดียวกันฮะปูนปั้นนี่ผมชิงจังหวะมากเลยนะไม่ต้องเอ่ยถึงแน่นอนอ่ะวันนี้นะคะคำถามคงไม่เยอะฝนก็หยุดแล้วเราจะได้มีโอกาสทำงานพรุ่งนี้ซึ่งก็เป็นงานที่แน่นทั้งวันแต่ร่าเริงที่มากันเนี่ยมาสมหัวกันเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้อ่ะตื่นขึ้นคนนี้ทำอะไรคุณแม่ทำอะไรป้าตุ๋ม
ทำอะไรแล้วก็เด็กๆแม่ชีใช่ไหมคะพรุ่งนี้ไปรับบิณฑบาตไหมลูกไปโอเคนะคะก็เด็กๆ ก็อยู่กับพวกเราแล้วก็ขอต้อนรับนะคะสมาชิกที่จะเข้าไปบวชในวันที่13วันเสาร์คุณแม่จะกลับไปปรงผมให้เขาบอกว่าวันพุธนี้ทุกคนจะเข้าไปเตรียมตัวแล้วเพราะว่าฮะเอาวันนี้ล่ะคะอ้าวถ้างั้นตอนนี้แม่ชีน้ำเปิดให้คุณแม่คุยกับผู้ที่เตรียมตัวบวชหน่อยมีไหมน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะโอเคก็อยากจะบอกว่าการบวชเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็ลองตั้งใจจะบวชจะไปอะไรก็ไม่ว่ากันละค่ะอยู่ให้เป็นที่รักไปให้เป็นที่คิดถึงพรุ่งนี้ก็จะมีคนที่จะสึกที่เราเลี้ยงข้าวกันมาเนี่ยวันนี้ที่ทำกับข้าวสึกหมดนะคะจะมีคนที่บวชเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วสึกพวกนี้หลายคน ลูกสงสัยในภาษาไทยนี่แหละว่าคำว่าสึกมันแปลว่าก่อนหรือเปล่าราศิกขาราศิกขาเนี่ยกับไอ้คำว่าสึกเนี่ยมันแปลว่าก่อนไหมสึกก่อนหรือว่ารากศัพท์มันมาจากอะไรนี่ลูกอยากรู้ทองก้อนแม่ไม่เคยคิดจะราศิกขาแม่ไม่ค่อยสนใจอันนี้เลยฮะไม่ใช่ลูกอยากรู้เฉยๆนี่คืองี้เคยมีคนบอกกับคนที่เคยจะสึกแล้วแม่ได้ยินว่าการออกจากเพศพรหมจรรย์เนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยความปลอดภัยมันจะน้อยคุณแม่เนี่ยเคยเห็นพระอุปัชฌาย์เนี่ยสอนคนที่กำลังจะสึกแล้วคุณแม่ก็เอาเก็บไว้ในใจว่าเวลาที่เราอยู่ในเพศพรหมจรรย์เนี่ยมันง่ายต่อการรักษาศีลเจริญภาวนานะคะทำกุศลเพศพรหมจรรย์คือนักบวชหรอกนะคะเสร็จแล้วพอเราออกไปเนี่ยมันเหมือนสายสินหายไปสิ่งหนึ่งที่ลูกโดนเขาเรียกว่าอะไรตอนราศิกขาตอนเคยบวชไหมอายุ20บวชแล้วตอนบวชครั้งแรกบวชครั้งที่สองนี่เมื่อไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าช่วงราศิกขาพระอุปัชฌาย์สอนว่าธงชัยแห่งอรหันต์ที่คุ้มกายเธอได้หมดไปแล้วเธอต้องระมัดระวังจิตใจและร่างกายให้สำรวมเพื่อความปลอดภัยในอนาคตมันจำได้ถึงวันนี้ไหมแม้ว่ามันเศร้ามากเลยนะคนที่สึกอ่ะแม่ใช่โหธงชัยของการเป็นพระอรหันต์ได้ถูกหลุดนี่คือคำสอนของอุปัชฌาย์ลูกนะก็ใช่ไงแปลว่าไม่ต้องพูดอย่างนี้ก็ได้มันสุขจะสึกไม่หรอกไม่แล้วมันมีคำพูดว่าขอทุกท่านจงจำไว้ว่าข้าพเจ้าไม่สามารถเป็นนักบวชและข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วคุณแม่ใจหายมากนะสิกขังบัญจักขังนี้แม่ไม่พูดแม่จะไม่เป็นไม่ใช่หมายความว่าแม่ดียังไงแต่ว่าแม่รู้ว่าหนทางของแม่คืออะไรเป้าหมายของคุณแม่คืออะไรและคุณแม่ก็ไม่มีภาระอะไรและสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราขาดแคลนอะไรเห็นไหมการบวชมันเป็นนั่งอยู่ในหัวใจของคนถ้าเรารักษาเป้าหมายของเราไว้อย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะไม่ผิดถึงสองทางทางแรกก็คือเราจะไม่ทำความผิดพลาดในชีวิตของเราสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเราจะต้องเดินทางเราได้ก้าวเดินแล้วเมื่อเราบวชเราได้ก้าวแล้วนี่คือการปิดประตูอบายของเราเรื่องที่หนึ่งสองเมื่อเดินแล้วเราต้องไปถึงเป้าหมายนั่นคือธงชัยของแม่เดินแล้วต้องไปถึงเป้าหมายคือการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นสองคำตอบที่เป็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้ทำหน้าที่คุณต้องไปแก้ปัญหาเองสำหรับคนที่บวชแล้วก็ต้องหนึ่งคุณตอบคำถามได้แล้วข้อที่หนึ่งคือคุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่เข้ามาบวชเรียนเพราะคุณได้ตัดสินใจแล้วแต่การบวชเรียนต้องไม่ทำลายเส้นทางพรหมจรรย์ของคุณแล้วก็มีปัญญาศีลและสมาธิอันเนี้ยดูเหมือนเป็นวิถีใหม่ของ New Normal ด้วยนะอันเนี้ยคำถามว่าสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกดูข่าวการเมืองแล้วจิตตกควรดูต่อไปแล้วทำใจยอมรับหรือให้หยุดดูเลยคะกราบสาธุค่ะทำใจยอมรับฮะทำใจยอมรับละมุปล่อยการเสพสื่อการเสพสื่อต้องใช้สติ
เพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นกลางจริงๆสังเกตดูนะว่ามันไม่มีอะไรเป็นกลางจริงๆเพราะฉะนั้นการเสพสื่อก็ต้องมีสติมีปัญญาไตร่ตรองเสพเพื่อให้รู้ว่าการข้างหน้าจะมีอะไรที่เราจะต้องทันการเสพให้รู้ว่าเขาเล่าให้ฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อเขาเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เล่าให้เราเชื่ออย่างที่แม่สอนก็เมื่อใช้หลักนี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็ไต่ตรองได้เมื่อไหร่ไต่ตรองและติตรองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะดูทุกอย่างได้สบายใจก็ไม่อยากดูข่าวฉันก็ไปดูอันนั้นไปดูอันนี้ให้มันจันลงหัวใจไปยามเหงาเหงาแต่ถ้าเป็นคุณแม่ตอบนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยเข้าวันที่23นี้ก็เข้าเดือนที่3 3เดือนน่ะคุณแม่ไม่ได้ดูข่าวเลยแต่คุณแม่จะเช็คบางเรื่องถ้าประเด็นนั้นมันต้องมีสติปัญญาในการเตือนสังคมคุณแม่เลือกดูคือไม่ใช่ว่าไม่ดูแต่เนื่องจากว่าที่นี่ไม่ติดโทรทัศน์ถึงแม้จะมีโทรศัพท์มือถือเราก็ไม่เปิดเข้าไปในช่องทีวีอะไรแต่เราเลือกนะเวลาที่เราตื่นขึ้นมาอย่างตี2เนี่ยคุณแม่ก็จะกดดูมันเหมือนหลานแม่คอมไม่เคยดูทีวีนะที่บ้านลูกไม่มีทีวีดีนะดีนะอันนี้ดีมากไม่ใช่ว่าคนอยู่ในทีวีไม่ดีแต่แม่ว่ามันดึงเวลาเราไปเยอะใช่เขาจะดูเรื่องของเขาเรื่องสารคดีแต่ละวันก็คือดูที่เป็นลัทธิอะค่ะที่เขาเจาะคออะไรทั้งหลายอะแบบนั้นเขาบอกว่าประเทศไทยมีซูเปอร์มนุษย์ปล่อยจะไปเรียนเป็นซูเปอร์มนุษย์ได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หมูปล่อยนี่จะบอกเลยแม่โมงานนั้นอะเรื่องบางเรื่องมันอ่อนไหวอย่าไปเกี่ยวข้องเขาควรจะอยู่ในวัยใสๆของเขาที่เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะโลกที่ซับซ้อนเกินไปไม่ควรจะแนะนำให้เขาดูอย่างนั้นหมูปล่อยครับมาหายายสิวันนี้สาระสำคัญของหมูปล่อยได้มาถึงเวลาแล้วมานั่งตรงนี้ครับป้าติ่งรออยู่คำที่หมูปล่อยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ป้าน้าอาหลังโควิดลุกขึ้นมาลูกมานี่ยืนลุกขึ้นมาทำดีๆเร็วลูกมาป้าติ่งเนี่ยป้าติ่งเนี่ยนะรักหนูมากเลยอ่ะครับวันนี้หมูปล่อยปัญหามีไว้ให้แก้ไปได้มีไว้ให้กลุ้มคุ้มใจไม่รอลิงลูกทำไมอ่ะครับทำไมเพราะอะไรถึงกุ้มไม่ได้ครับเพราะว่าต้องกุ้มใจเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ไหมได้ไหมล่ะลูกให้พ่อเดาซิคงไม่ได้หรอกมั้งแต่ไม่รู้ว่าพ่อไม่รู้สาเหตุคุณพ่อไม่ทราบสาเหตุพ่อครับเวลาเรากุ้มใจเนี่ยเรามีสมาธิคิดไหมไม่มีก็ได้ลูกอ่ะทำไมอะครับหมูปล่อยกำลังจะบอกอะไรคุณพ่ออ๋อต้องแก้ปัญหามีให้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มครับพ่อห้ามกุ้มนะครับพ่อต้องแก้ปัญหาแล้วหมูปล่อยล่ะลูกหมูปล่อยเวลามีปัญหาด้วยอะไรปัญญาทองก้อนเธอว่าลูกเธอฟังใครเธอพูดให้ยุติธรรมผมว่าผมไม่ค่อยมีตัวตนนะไม่ค่อยมีตัวตนว่างเปล่าเตาหน่อยเตาหน่อยแม่ลูกอ่ะเขาใกล้กันเขาฟังหัวใจกันมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมูปล่อยเนี่ยรู้อะไรสองชั้นสามชั้นเลยนะยายจะบอกให้ใช่ถ้าถามว่าปล่อยเนี่ยเขารักแม่แบบไหนเขารู้ว่าเขาจะฟังแม่ตอนไหนและเขารักพ่อด้วยเขารักลูกด้วยเขารักหนูนั่นแหละแล้วเขาจะฟังหนูตอนไหนเวลาที่เราสังเกตความรักของคนแล้วหมูปล่อยก็รู้ว่ายายก็รักด้วยแล้วฟังยายตอนไหนใช่ไหมฟังไหมฟังยายไหมใช่ไหมแต่ไม่ได้เอายายไปเป็นไม้กันพ่อใช่ไหมก็เป็นความรักของครอบครัวหมูปล่อยนะคะก็พรุ่งนี้เราพบกันค่ะตอนเช้าคุณแม่ก็จะต่อเรื่องเนี้ยแหละค่ะจริงๆแล้วแบบว่าตอนเช้าเนี่ยไม่อยากตื่นมาแย่งซีนแม่ไม่ต้องเพราะเธอ
ธอยังไม่ตื่นนะคะของแม่เนี่ยขับมาแล้ววันนี้จะขับรถมาเพราะว่ามันเป็นช่วงสบายสบายเราอยากให้สามพีเรียดเนี่ยมันเป็นพีเรียดที่อย่างน้อยให้ความสุขกับเนี่ยค่ะลูกหลานที่กำลังดูเราอยู่เช้าก็เป็นเหมือนกับเป็นธรรมะเข้มข้นก็พยายามอ่ะเนี่ยผมอ่ะกำลังมองแบบว่ารายการตอนเช้านะเป็นธรรมะเข้มข้นที่แม่จะใส่ประจุบวกให้กับคนที่จะออกไปทำงานทำหากินและทุกคนก็รับได้ด้วยนะแล้วคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของโรคนี้ก็จะบอกว่ามีธรรมะของแม่ไปส่งเข้านอนนี่ที่เราสังเกตไอ้ช่วงกลางวันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าหันสาหิวละเรื่องกินเรื่องของทางโลกเรื่องของสติปัญญาเรื่องอาหารที่ลูกก็มีเกร็ดทุกอย่างที่ทำในเวลากลางวันนี้นะกว่าจะออกมาได้เมนูนึงเนี่ยลูกต้องไปไอ้ปกติอ่ะมันก็ทำเป็นอยู่หรอกแต่ว่าไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังมันว่ามันเกิดเมื่อไรมันทำกันเมื่อไรเนี่ยก็ต้องเอามาใส่นี่ฉันละคำเธอมากเลยพี่หมอจ๋านะทำท่านั่งโต๊ะกินอ่ะนั่งกินที่เสถียรธรรมก้นเยอะทำไมเหรอมีคนตำหนิไปเหรอมีคนบอกว่ายืนกินไม่สุภาพไอ้จ๋ามันก็เลยแบบว่าทำให้ดูมัจฉาแล้วพอหมอจ๋าทำลูกก็ทำด้วยไงก็มันบังคับผมแม่มันเป็นน้องที่บังคับผมมา 8-9 ปีนะก็น่ารักมากเป็นหมอจ๋าเก่งเนาะมันเก่งมากเป็นคนจีเนียสถ้าคุยอะไรแล้วคิดไม่ทันมันอ่ะมันจะโขกสับเอาฟังดูอยู่หรือเปล่านะคะดูอยู่นะดูอยู่ด้วยไม่ได้นินทาลูกชมนะคะตอนนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าลูกพักภูมิเพราะว่ามันเฉียงไม่ได้ไงมันอยู่อีกฝั่งมันเฉียงไม่ได้เราเนี่ยมีผู้หญิงเก่งดูเรานะนี่คุณแม่จะบอกนะเนี่ยดูมาดามติ่งฉันเนี่ยมาดามติ่งฉันเนี่ยนะคะพี่ติ่งมาอยู่นี่ก็จะเหมือนแมวที่เซาแต่ว่าบางมุมของพี่ติ่งที่เขาเผยแรบออกมาแรบนะหมายถึงว่าเผยแรบออกมาว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือบอสเขาคือ president เขาไม่ใช่เป็นบอสนะเขาเป็น president หมายถึงว่าหลักการคิดของเขาอะใช่เขาก็จบฮาร์วาร์ดอะเพราะฉะนั้นพี่ติ่งเนี่ยแกมีจริตนะแต่แกไม่ได้ดัดอะพอคุ้มอะไรเหรอคนมนุษย์ทุกคนมีจริตเขาเรียกจริต6แล้วเราก็ต้องมาดัดจริต6ของเราเนี่ยค่ะให้มันเกลี้ยงต้องดัดจริตเนี่ยนะคะมีไว้เพื่อจะดัดเอาออกไปพี่ติ๋งละละของเขาอยู่แล้วโนพี่ติ๋งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนดัดจริตแบบประมาณเหมือนทางโลกแต่เขากำลังมาดัดจริตทางธรรมคือมาเอาออกไปแล้วพี่ติ๋งเนี่ยให้รางวัลเลยนะเนี่ยขนาดผมรุ่นเดียวกับลูกเขาอ๋อปูนปั้นเหรอปูนปั้นรุ่นเดียวกันปูนปั้นอายุเท่าไหร่พี่ติงเอ้าก็เกิด 2,500 กว่าความเงี้ยพวกเรา 2,400 ค่ะพวกนี้ 2,500 ค่ะไม่ต้องนับอย่างนั้นจ้ะอ้าวค่ะวันนี้เราก็มาลาแล้วนะคะหมูปล่อยให้คำพูดที่บอกว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มไม่กลุ่มมานั่งที่พ่อคะเอามามุ้ยมาเรามาลากันแล้วลายายตุ๋มด้วยอ่ามาอันปันมาลูกมาลาด้วยค่ะผมมองอันปันนะผมว่าน้องแม่ชีอันปันนี้โชคดีมากเลยทำไมจ๊ะไม่ติดแม่มาเลยเอ้ยอันปันเขาฟังวันนี้ยายบอกว่าพ่อพูดอะไรนะอันปันยายเนี่ยเห็นคนทำงานเยอะๆเวลายายถามว่าอันปันทำไรอันเป็นบอกเดินเล่นน่ะยายว่าคิดใหม่ก็ได้นะคิดแล้วยังอ่ะคิดแล้ววันนี้คิดเยอะมั้ยเยอะไหมก็ไม่รู้เพื่อนเขาจะอยู่อีกกี่วันแล้วมาบวชแล้วหายหงุดหงิดไม่ใช่เลยนะคะมิวนิกจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไหมล่ะลูกมาอยู่ที่นี่แล้วเห็นตัวเองโกรธไหมลูกไม่มีนะดีมากเขาเป็นเพื่อนกันนะคะเนี่ยค่ะก็นี่ลูกแม่ปุ๋มนะคะเขาก็ตั้งไว้เป็นประเด็นว่าต้องระดับโสดาบันเขาเลยรู้เลยว่าลูกใครผมอุตส่าห์แม่ไปเฉลยว่าลูกใครผมอุตส่าห์บอกว่าเขาไม่ได้แม่เขามาแม่เนี่ยแม่ผิดตรงไหนอะหมูปล่อยยายผิดตรงไหนเลยยายไม่ทันพ่อเขาเลยว่าแล้วยายไปแล้วนะคะ
วัสดีธรรมะสวัสดีนะคะสุขสงบเย็นเป็นสุขแล้วเป็นประโยชน์ด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะไอ้อ้วนให้หมูปล่อยเอ้ย